สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอังเถิดเทิงพูดแล้วหลังถูกมองเท่งทอดทิ้ง ตื่นๆมีเรื่องแล้วเดี๋ยวปัดเหนียวแหลมเลยวลรีเด็ดที่ทําให้ผู้ชายที่ชื่อว่าอ่างเถิดเทิงตลกดังกลายเป็นที่จดจําและมีตลกรุ่นน้องหลายคนก๊อปปี้นําไปเล่นเป็นมุกหากินเพราะวงการตลกเปลี่ยนแปลงไปทําให้ตลกคนดังถูกลือหนาหูว่าต้องตกอับถึงกับต้องแบกน้ําซ่อมไปเร่ขายตามตลาดนัดรังชีวิตดิ่งลงสู่จุดตกต่ำแยกทางกับอดีตภรรย,ยาและทายาทก็ไปอยู่ที่อื่นแถมยังไร้งานจ้างในวงการบันเทิงเพราะคําคอรหร ว่าเบี้ยวงานจนกระทั่งต้องไปเร่รับจ้างขึ้นแสดงโชว์บนเวทีงานบวชเพื่อหาตังค์เลี้ยงดูชีวิตตนเองและครอบครัวใหม่นอกจากนี้เมื่อถูกถามว่าเจ้านายในอดีตอย่างเท่งเถิดเทิงหลังจากได้ยินมาว่าเจ้านายไม่จ่ายตังค์ให้นั้นอังเถิดเทิงก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ขณะที่เป็นพ่อคา้าจำหน่ายน้ำส้มว่าตอนนี้ก็รับงานหมดงานบวชงานวัดงานศพยังไปเลย ชอบเป็นพ่อค้าจำหน่ายของเลยทำน้ำสม้มกินแล้วสดชื่นเขาหาว่าเราตกงานพี่ทิ้งแล้วอมตังเราจริงๆแล้วไม่ใช่เราอยากวิ่งเข้าหาแฟนๆของอ่างเถิดเทิงส่วนที่บอกว่าตัวเองตกอับพี่ทิงเถิดเทิงทอดทิ้งนานอ่างบอกว่าไม่เป็นความจริงก็ยังคงมีงานแม้แต่งานขาวดำก็ยังรับเล่นตลกแต่อยากทำกิจการหารายรับไปด้วยเนื่องจากไม่มีงานในวงการหรือคาเฟ่ตลกแล้วก็เลยไปคิดทำน้ำส้มมาจำหน่ายตัวเองกับภรรยาทำ เองตั้งชื่อว่าน้ำส้มแหลมเลยและออกมาเจอแฟนคลับด้วยใครคิดถึงแวะมาหากันได้หรือติดตามได้ส่วนที่หลายคนบอกว่าตนแสดงเสแสร้งแกล้งพูดให้ติดอ่างนั้นอยากจะย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้แกลง้งเป็นมาตั้งแต่เกิดอ่างไม่ได้แสร้งพูดให้ติดอ่างจะมีคนต่างจังหวัดมาทักเยอะมากพูดแบบนี้แกล้งพูดใช่ไหมบอกเลยอ่างจะแกล้งให้เมื่อทำไมมันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเกิดมาก็เป็นอย่างนี้แม่เองลำบากทำงานหนัก แม่มีทายาทถึง7คนอ่างเป็นคนสุดท้องชอบร้องชอบรำทําให้คนอื่นมีความสุขพอโตมาก็ขอไปอยู่วัดกับหลวงพ่อใครให้ทําอะไรทําหมดทุกอย่างตั้งแต่ทาสีกระเป๋ารถสับประรออยากมีตังก็ลุยทุกอย่างท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองสแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thainewsroom.info ขอบคุณครับ